สำหรับความต่างของเปียโน2รุ่นนี้นะคะ Smart Piano รุ่นท็อป1แล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดท็อป2เนี่ยนะคะก็ความต่างก็จะมีที่ด้วยความที่รุ่นท็อป2เนี่ยมีบอดี้ที่ใหญ่กว่าแล้วก็ด้วยการที่เพิ่มลำโพงมาเป็นเบส 6.5 นิ้วถึง2ตัวเนี่ยก็เพิ่มความกังวานก้องกังวานได้มากกว่านะคะในเรื่องของระบบเสียงเช่นถ้าสมมติว่าเราเปิดเพลงฟังเนี่ยแค่เปิดเพลงฟังก็มิติของเสียงก็มีมากกว่าอยู่แล้วนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของแฮมเมอร์หรือพวกทัชชิ่งต่างๆเนี่ยซึ่งในตัวเนี้ยครอบคลุมไปถึงเรื่องของตัวท็อป2เนี่ยนะคะครูคิดว่าในระดับของเปียโนนักเรียนเปียโนคลาสสิกนะคะก็สามารถที่จะมีไว้ซ้อมได้ด้วยนะคะครูก็ขอฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยนะคะก็สามารถครอบคลุมไปถึงเรื่องของการซ้อมเปียโนคลาสสิกเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะทั้งเรื่องของทัชชิ่งค่ะก็ใครที่สนใจนะคะก็ติดตามได้ที่เพจของทั้งโรงเรียนดนตรีทั้ง Music Entrance แล้วก็ The One Smart Piano ค่ะ